วัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาถ่ายทำคลิปก่อนที่จะเปิดสินค้านะคะเพราะว่าเจ้าของเพจได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแกะกล่องจนไปถึงแกะเช็คของจนครบนะคะเพราะว่าเราเคยซื้อบัวซื้อต้นอ่อนของบัวมาปลูกแล้วเราได้สินค้าไม่ครบนะคะอ่ะวันนี้เราสั่งอะไรเดี๋ยวดูไปเรื่อยเราสั่งเป็นนี่ค่ะเป็นเลื่อยยนต์กระทิงดำใช่ไหมกระทิงดำสีแดงโอ้ยเลื่อยยนต์กระทิงดำสีแดงจำนวน1ชิ้นนะคะอ่ะเริ่มแกะได้เลยต้องทำคลิปไว้ให้ถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาหรือได้สินค้าไม่ครบเราก็จะได้ส่งคลิปนี้ไปให้เจ้าของเพจดูนะคะแล้วก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเป็นขั้นตอนหรือเป็นหลักการที่ถูกต้องเนาะเวลาเราซื้อสินค้าผ่าน Lazada ซื้อผ่าน Lazada ใช่ไหมนี่ครับ Lazada ซื้อผ่าน Lazada หรือซื้อตามเพจสินค้าอื่นๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะทำคลิปนะคะเปิดออกมาแล้วข้างในก็จะมีถังผสมน้ำมันอันนี้ก็คือถังผสมน้ำมันนะคะอันนี้เป็นเอาวางบนโต๊ะเลยแกสำหรับประกอบเครื่องน่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบนี่น่าจะคู่มือคู่มือมาพี่อันนี้เป็นคู่มือนะคะโซ่มีโซ่แล้วก็ไปแล้วอันนี้อะไรน่าจะเป็นบาร์ครับบาร์อันนี้เป็นบาร์เลื่อยมาเรื่อยอันนี้เป็นตัวเครื่องวางไว้บนนี้เลยเป็นตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่องเป็นเลื่อยเป็นตัวเลื่อยที่เราจับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมหมดหรือยังในกำลังหมดแล้วนะหมดแล้วครบไหมก็จะมีคู่มือเราก็ต้องเช็คกันอีกทีนึงต้องประกอบก่อนถึงจะรู้ว่าครบไหมนะคะก็จะมีตัวเลื่อยมีตัวเลื่อยแล้วก็มีอันนี้เรียกอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูในคู่มือว่าประกอบยังไงแล้วก็จะมีบาร์อันนี้กล่องบาร์อันนี้คืออะไรกล่องใส่กล่องอ๋อกล่องใส่เนาะกล่องใส่ใบพัดบอกเขาเรียกอะไรบาร์กล่องใส่บาร์จะเอาบาร์เลื่อยพูดผิดก็มีกล่องมีกล่องใส่บาเรื่อยนี่บาเรื่อยแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบแล้วก็มีโซ่แกดูสิบาเรื่อยนี่ให้มาครบไหมปกติต้องใช้กี่บาอ๋อมีชิ้นเดียวเอาออกมาเบิ้งชิ้นเดียวแล้วแต่น้ามากเลยใช่ไหมสองชิ้นสิอ๋อเราไม่เคยซื้อเนาะเรานึกว่าเหมือนมันเป็นเหมือนใบพัดลมนะแถมตะใบมีแถมตะใบชุดเดียวนั่นแหละแต่ว่าประกบกันบนล่างตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นเอาเลื่อยมาใส่ใช่ไหมมาดูขั้นตอนวิธีการประกอบเพื่อเทสการใช้งานนะคะว่าจะใช้งานได้ไหมก็โซ่อธิบายเลยคนที่เคยทำอ่ะก็จักจะอธิบายยังไงอันนี้คือโซ่ต้องใส่ตรงไหนใส่ตรงบาร์ครับใส่ตรงบาร์เอ้าเคยทำแต่ว่าก็อธิบายไม่ถูกอ่ะมันมีอันนี้ลูกปืนใช่ไหมนี่ไม่ครับเป็นคล้ายๆกับข้อไอ้อะไรนะเวียงต้นกำลังเหรอโอ้เราเห็นเป็นแบบนี้เราก็นึกว่าเป็นลูกปืนข้างในเนาะนี่เราคนบ่เคยมาไปจะเคยโอ้ยมันจะไม่กินยองขนาดนั้นมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูแกะสินค้าที่เราซื้อผ่าน Lazada แล้วก็มาดูวิธีการประกอบยังไงเสร็จแล้วก็ใบเลื่อยหมุนไหมบาร์ทำงานไหมว่าเราซื้อของผ่านไอเพจแบบนี้นี่เขาไม่ได้ประกอบมาให้เราเนาะครับเราต้องมาประกอบเองไม่สะดวกในการขนส่งเออใช่ใช่มันเกะกะในการขนส่งเราก็จะมาประกอบแต่ว่าก็มีคู่มือให้อยู่นะแต่ว่าเคยใช้อยู่เนาะเคยใช้อยู่อันนี้ไม่ใช่เครื่องที่สองแล้วเหรอครับเครื่องที่สองแล้วเคยใช้งานคนละยี่ห้อเนาะคนละยี่ห้อเราก็เลยไม่ดูคู่มือเราเคยประกอบแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันดูยืมหน่อยนะ
ถ้าโอเคช่วงใหม่ๆนี่ยืมหน่อยใบเลื่อยคมๆนี่ยืมแน่เด้อจะไปปาดเสาเงินบ่พี่ ไม่ค่าทำคลิปให้อ่ะยืมเลยเพื่อจะไปปาดเสาเงินปาดเสาบ้านดิอ้าวเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันใส่ตรงไหนอ่ะทีนี้นั่นเห็นไหมสงสัยจะเป็นจะเป็นอะไรทำเกินแล้วเป็นตัวที่ใช้จิกจิกไม้นะมันน่าจะใส่ก่อนเปล่าวะพี่ตัวดำๆเนี่ยไหนไม่รู้แหละเราไม่รู้เราทำคลิปอย่างเดียวใส่ก่อนจะฟ้องว่าจะฟ้องสื่อมาเป็นอันที่สองเลยเด้มันเหมือนอันแรกไหมล่ะก็ต่างกันอยู่ครับน่าจะเป็นตัวจิกไม้จะเอาทางไหนลงวะเราต้องทางนี้มันถึงจะจิกได้ใส่น็อตเหรอนี่น็อตอีกตัวนึงโอ้ยเมื่อกี้ใหญ่ๆปุ่มๆเลี้ยวก็ไม่เห็นซาวอะไรขั้นตอนนี้คือขั้นตอนประกอบนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรเราไม่รู้ตัวคล้ายๆกับตัวยึดไม้อะตัวยึดไม้ตัวล็อกป่ะตัวยึดป่ะตัวเกาะกับไม้เวลาเราเลื่อยอะไม่ให้มันไม่ให้เลื่อยมันสะบัดตรงนั้นแสดงว่าผมก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนสิแน่เอาลื่นเนาะสิบเท้ารู้คาดสิบปากรู้ฟันเจ็ดไปรอดเจ็ดไปรอดแนวเดิมก็ถือเกาออกท่านละว่าเป็นเข้าเป็นนอดป้าเกินมาเนาะมันนี่ยานอยู่โอเคเอ้าไปนานมือแห่งใหญ่เออน่าจะใช่เออน่าจะล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเอาใบเลื่อยใส่เออเอ้ยเฮ็ดไปแล้วดูไปด้วยกันนะคะใครไม่เคยประกอบก็ดูไปด้วยกันถ้าใครที่ประกอบแล้วก็จะหมั่นไส้อยู่โอ้ยทำอะไรเก๊ๆกลางๆดูไม่เข้าท่าเลยซุ่มนี่มันเฮ็ดหยังเนาะที่ถ้าเกิดคนที่เคยประกอบแล้วนะเออไม่เป็นไรเราก็เป็นช่างเหมือนกันช่างเถอะช่างเถอะตีต้องล็อกให้แน่นมันป่ะแน่นต้องให้แน่นจับเครื่องมือมันก็ไม่ถูกตาเขาแล้วนี่เอองงๆงักๆขึ้นมันเป็นยังจะตัดเอาเป็นบางส่วนตัดต่อเอาเป็นบางส่วนตอนแกะก่อนกับตอนใช้งานตอนทดลองใช้งานดูก็ได้แต่ถ้าเขาโอเคใช้การได้เราก็ทำเป็นคลิปลง YouTube ให้เพื่อนๆเราได้ดูเลยก็จะลงล่างแต่ปลาที่แถมมาไม่ค่อยเวิร์กนะพี่บาร์ที่แถมมาไม่เคยเปิดส่วนมากเราจะซื้อใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็นบาร์หัวโตมันจะดีกว่าอ๋ออันนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความแข็งแรงของการใช้งานต่อไปก็คือไม่รู้ไม่รู้ตัวนี้เราจะแบบนี้แหละเพื่อนๆเอ้ยถ้าใครไม่เป็นก็มันจะมีคู่มืออยู่นะคะนี่ก็คือซองคู่มือแต่ว่าเพื่อนซื้อมาเป็นตัวที่2แล้วก็เลยพอรู้ว่าตัวนี้มันต้องครอบตรงนี้ต้องดูว่าฟันอันนี้มันลงประกอบเสร็จแล้วเช็คไฟเสร็จแล้วถ้ามันบึ้นบึ้นแล้วก็เอาไปทดสอบตัดต้นไม้ที่บ้านที่บ้านพี่เลยเด้อเย็นนี้น่ะให้ต้อมไปตัดรถเอาแย่งสิว่าให้ต้อมไปตัดอยู่ก็ให้เจ้าของเครื่องล่ะเนาะไปตัดเนาะเดี๋ยวจักน้อยน้องเอาไปบ่สิว่าน้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกจะมีปัญหาอีกพ่อของแกก็ใช้ของแกเหมือนกันผมก็เอาของอันเดียวกันเหรอรุ่นเดียวกันกับของน้องครับกระทิงดำแต่ว่าน่าจะเป็นคนละรุ่นคนละรุ่นเห็นของน้องเขามันแรงดีก็เลยเอาลองสั่งมาใช้เอาที่ต้อมเอามาตัดโรงเรียนน่ะบ่ที่เอามาตัดมาอยู่โรงเรียนเป็นเครื่องมือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือนเนาะเออตัดไว้ตัดต้นไม้ตัดลิกกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆตัดต้นไม้ตัดลิกกิ่งไม้โดยไม่ต้องไปจ้างช่างนะผู้หญิงก็จะทำได้อยู่ได้นี่นะได้หนักกี่กิโลทั้งหมดหนักกี่กิโลโอ้นั่นเนาะไม่ได้ช่างวะติไม่ได้ช่างเขาน่าจะบอกเราอยู่เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ดูรายละเอียดครับก็คงจะพอถือได้แหละพี่ว่าน่ะไม่หนักเกินไปตอนนี้กำลังทำการประกอบนะคะเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูบึ้นๆให้ดู
ยังไม่มีน้ำมันเลยโอ้รอน้ำมันอีกใช่ไหมวันนี้จะได้ทำคลิปต่อไหมนี่จะไปซื้อไหมน้ำมันไปซื้อขี้เกียจออกไปไปพี่เอาจักรยานพี่ไปมันใช้สองทีได้ใช้สองทีตอนไหนจะอันนั้นเครื่องตอนไหนไม่เราก็ต้องทำคลิปให้ร้านดูอีกทีนึงเหรอเนาะว่าทำงานได้ไหมเดี๋ยวเรามาทำคลิปต่อนะคะเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปต่อเติมใส่น้ำมันแล้วลองเป็นรุ่นสองจะทำได้ไหมตอนนี้แหละต่อคุณแจพี่ว่างไว้โต๊ะพี่พูดกันเดี๋ยวมาดูตอนใส่น้ำมันแล้วตอนตัดกิ่งไม้ของจริงนะคะแสดงว่าเครื่องใช้งานได้ปกติเนาะบอลล็อกมาได้แล้วก็แล้วคือใช้งานได้ตามปกติพอใจไหมพอใจหรือยังโอเคในราคาเท่านี้ในราคาเท่านี้เท่าไหร่นะราคาอยู่ที่รวมส่งก็จะเป็น 2,453 บาท 2,453 บาทรวมส่งด้วยส่งนะคะค่าส่งร้อยกว่าบาทโอเคถือว่าใช้ได้คุณภาพเยี่ยมดีมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะ